เราจะมาดูดวงการงานการเงินนะคะแล้วก็การเรียนประจำวันจันทร์ที่20มกราคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะช่วงนี้การเงินการทองของคุณนะคะกำลังจะดีขึ้นนะคะคุณจะได้เงินก้อนมานะคะไม่ใช่ก้อนเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปนะคะเป็นก้อนที่พอสมควรนะคะก้อนกลางๆนะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะจากการขายทรัพย์สินบางตัวของคุณนะคะหรือการเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้านะคะอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะคะคนที่ทำในหน่วยงานราชการนะคะอาจจะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง2ขั้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในทางที่ดีขึ้นนะคะคนทำงานบริษัทเอกชนนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานดีนะคะการเงินก็ดีนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะได้ช่องทางการทำมาหากินนะคะเช่นค้าขายในออนไลน์นะคะหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะได้งานประจำนะคะที่มีเงินเดือนที่เราพอไปได้นะคะเราอาจจะต้องทำอาชีพเสริมนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นอาชีพที่2นะคะแบบนี้ก็ถือว่าภาวะในครอบครัวก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะตามที่เราคาดฝันไว้นะคะคือมันเป็นวิชาที่ยากนะคะเราก็มานับพยายามบากบั่นนะคะผลออกมาก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะถือว่าในเกณฑ์ที่ดีนะคะคะแนนเต็ม10คุณก็ได้ 8.5 อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบของคุณด้วยนะคะอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกครั้ง2ครั้งนิดๆหน่อยๆนะคะมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่เหนื่อยยากลำบากงี้นะคะถือว่าตอนนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นเกณฑ์ที่น่าไว้วางใจแล้วนะคะจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะรักใคร่กันดีนะคะในครอบครัวอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายจุกจิกนะคะก็ให้ช่วยกันประหยัดนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะถือว่าการงานมีการขยับขยายนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องทำหลายโปรเจกต์ในเวลาเดียวกันนะคะทำให้หนักเหนื่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะได้ผลคุ้มค่านะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณนะคะจะต้องอาจจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้คุณนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนอาจจะเปิดสถาบันเปิดโรงงานทำกิจการของตัวเองนะคะเปิดกิจการของตัวเองแต่เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะมีกำไรดีอย่างนี้นะคะบางคนทำมาค้าขายอยู่แล้วนะคะมีกิจการอยู่แล้วอาจจะขยับขยายกิจการนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเป็นไปด้วยดีแต่คุณจะเหนื่อยแค่นั้นเองนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาแล้วนะคะอาจจะมีหลายๆที่เรียกตัวมาทำให้เราสับสนนะคะว่าเราจะเลือกที่ไหนดีอย่างนี้นะคะไม่ต้องคิดมากนะคะก็แม่ขุนทองก็แนะนำว่าคุณก็เลือกที่ได้สำหรับคุณนะประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเลือกไม่ไหวก็อาจจะเขียนมาเป็นข้อๆนะคะข้อดีข้อเสียของแต่ละแห่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเลือกอย่างมีสติอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมากนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะช่วงนี้จะเรียนหนักมากนะคะให้คุณทำใจให้สบายนะคะรีแลกซ์บ้างนะคะทำใจให้มันแบบเวลาเครียดๆนะคะคุณก็อย่าไปจดจ่อกับบทเรียนมากเกินไปนะคะให้ดูอะไรบันเทิงฟังเพลงอะไรบ้างนะคะอาจจะเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะให้ใจผ่อนคลายนะคะหาเพื่อนคุยอย่างเงี้ยนะคะทำให้ใจเบิกบานแล้วค่อยกลับมาจดจ่อกับบทเรียนอีกทีนึงนะคะมันก็จะเหมือนชาร์จแบตให้ตัวเองอย่างเงี้ยนะคะผลการเรียนก็จะดีมากนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะเพียงแต่อย่าไปเครียดนะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะอาจจะโดนแอดไวเซอร์นะคะคอมเมนต์แรงๆนะคะก็ทำให้เราจิตตกน้อยนะคะเหมือนท้อแท้อย่างเงี้ยนะคะอย่าท้อแท้นะคะสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนะคะทุกๆอย่างนะคะมัน
จะต้องราบลื่นด้วยการที่เรามานะพยายามนะคะความสำเร็จอ่ะมันก็ต้องอยู่วันนังค่ำนะคะอยู่กับตัวเราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะทำความสำเร็จนั้นให้มาเป็นของเราไหมอย่างนี้นะคะถือว่าราบลื่นดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเราอาจจะเรียนหนักกันนะคะไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเจอภาวะหนักเลยนะคะเพื่อนอาจจะนินทาเราเมามอยเรานะคะเราก็อยากแค่สื่อนะคะทำใจนิ่งๆสบายๆไม่ต้องปิดโต้ตอบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะทุกคนก็จะรู้เองว่าใครเป็นยังไงนะคะคนว่าเรานะคะเขาก็จะเจอกรรมของเขาเองอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็ทำงานเหนื่อยหนักกันนะคะเวลาพูดคุยกันก็ต้องระวังใช้คำพูดนิดนึงนะคะอย่าเอาอารมณ์ไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเปล่าๆนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่8ถ้วยนะคะช่วงนี้คนที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะตัดสินใจนะคะออกจากงานก็ได้นะคะเพราะเบื่อหน่ายเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้นะคะหรือบริษัทอาจจะมีปัญหาปิดตัวไปนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้งานใหม่นะคะได้งานที่ดีนะคะหรือบางคนก็พบช่องทางทำมาหากินที่ดีกว่านะคะก็ถือว่าราบลื่นดีไม่มีปัญหานะคะคุณพอที่จะมีสองไม้เท้านี่นะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณนะคะจากการที่คุณมานะพยายามทำงานนะคะเขาเห็นความสามารถก็จะชักชวนคุณไปทำงานนี้ก็ได้นะคะคนที่ว่างงานนะคะคุณที่คุณมีโปรเจกต์มีโปรไฟล์งานอยู่แล้วนะคะที่คุณเป็นคนเก่งเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นความเก่งของคุณก็อาจจะชักชวนคุณไปทำงานนะคะเพื่อนฝูงนี้ก็ได้นะคะแนะนำงานที่ดีให้เรานะคะเหมาะกับเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนทำงานประจำอยู่ก็อย่าไปน้อยนะคะถึงจะออกแล้ว เดี๋ยวเราก็ได้งานแล้วนะคะไม่นานนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะคนรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะก็จะได้เงินเข้ามาแล้วนะคะอาจจะบางคนก็ติดขัดก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะใกล้จบแล้วนะคะบางคนก็ทำโปรเจกต์จบนะคะก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะอาจจะหนักเหนื่อยหน่อยนะคะเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนเรื่องนะคะเปลี่ยนโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนึงแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนที่ทำโปรเจกต์กลุ่มนะคะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันนะคะก็จะแยกกันไปทำอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าต่างคนต่างทำนะคะไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะน้องๆคนที่เรียนสอบนะคะยังไม่จบอย่างนี้นะคะไม่ได้ทำโปรเจกต์ผลการเรียนก็ดีมากนะคะจากที่เราคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะมันยากมากนะคะแต่พอเราขอคำแนะนำจากอาจารย์ประจำวิชานะคะท่านก็จะให้คำแนะนำคำกระจ่างความกระจ่างกับเรานะคะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะบางทีเราอาจจะต้องแยกกลุ่มเพราะว่ามีการพูดเมามอยกันเข้าใจผิดกันนี้ก็ได้นะคะก็เราก็ไปอยู่ในกลุ่มที่ดีนะคะได้เพื่อนที่ดีนะคะที่เข้าใจเราอย่างนี้นะคะเพื่อนเก่าก็ทักทายกันบ้างแต่ไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีบางคนที่จะต้องไปเรียนไกลๆนะคะเช่นไปเรียนต่างจังหวัดนะคะห่างครอบครัวนิดนึงอาจจะไปเรียนที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่7ไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะการทำมาหากินก็เช่นกันนะคะคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะคะเงินทองไหลมาเทมาจากหลายทางนะคะถึงจะเป็นก้อนเล็กนะคะแต่รวมกันหลายๆทางก็สามารถที่จะเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะถือว่าการเงินการทองก็ไหลคล่องขึ้นนะคะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะความมานะอดทนของคุณความขยันขันแข็งนะคะผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นความสำคัญของคุณนะคะความเก่งความสามารถความสัมพันธ์ของคุณนะคะ
ก็ทำให้มีการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในงานนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะเข้ามานะคะหรือพบช่องทางในการทำมาหากินนะคะขนาดคุณว่างงานนะคะคุณยังหาจ็อบพิเศษทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พบเจอช่องทางที่ดีนะคะโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวกับการขนส่งอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะงานที่จะแนะนำนะคะเช่นว่าขับแก๊ปไบค์อย่างเงี้ยนะคะขับแก๊ปรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเงินก็ไหลมาเทมาก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนขยันขันแข็งนะคะถึงคุณไม่ได้เก่งแต่คุณเป็นคนขยันนะคะทำให้ผลการเรียนออกมาดีนะคะโปรเจกต์จบก็ราบรื่นดีนะคะจากการมาหน้าพยายามนะคะพอไม่เข้าใจบทเรียนคุณก็ถามอาจารย์ประจำวิชานะคะไม่เข้าใจในเรื่องของโปรเจกต์นะคะอยากได้ความกระจ่างนี้นะคะคุณก็ถามจากแอดไวเซอร์นะคะขอคำแนะนำจากแอดไวเซอร์นะคะท่านก็จะให้คำแนะนำนะคะผลออกมาก็คือคุณมีความสำเร็จสมหวังจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้อาจจะแค่คุยไลน์กันนะคะไม่ได้ค่อยเจอหน้าต่างคนต่างยุ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เช่นกันนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะต่างคนต่างยุ่งงานยุ่งการเรียนยุ่งทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ก็รักใคร่กันดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะช่วงนี้การเงินการทองนะคะไหลามาเทมานะคะคุณอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินของคุณบ้านรถที่ดินอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นบล็อกเกอร์ขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเป็นในหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์นะคะเงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะมีเงินพิเศษเข้ามาอย่างนี้นะคะมีการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะได้เงินค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยนะคะคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะที่มีเงินเดือนสูงๆนะคะอาจจะมีเพื่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะแนะนำงานที่ดีมาให้เรานะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากๆนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะถือว่าสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะได้รับการช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายนะคะทั้งแอดไวเซอร์อาจารย์ประจำวิชานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เก่งๆก็ช่วยติวกันนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นไปด้วยดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ดีเช่นกันนะคะรักใคร่กันดีนะคะอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามาในครอบครัวก็ได้นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่3ถ้วยนะคะถือว่าช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะจากการขายทรัพย์สินนะคะจากการเป็นในหน้าเป็นโบรกเกอร์อะไรต่างๆนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่สอบเข้ารับราชการนะคะคุณก็จะสอบได้แล้วนะคะสอบขึ้นบัญชีกพ.นะคะคุณก็จะได้ขึ้นบัญชีแล้วนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีชัยชนะเข้ามาหรือสอบแข่งขันอะไรสักอย่างนึงนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะคนที่ว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะอาจจะมีสัก3ที่เรียกคุณเข้ามานะคะคุณก็ตัดสินใจเลือกดีๆนะคะถือว่าเอาที่เราได้ประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะน้องๆบางคนอาจจะไปสอบเรียนต่อนะคะก็จะสอบได้นะคะในสถาบันที่เราใฝ่ฝันนะคะอาจจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะน้องๆก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะต้องไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับภาษาอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเกณฑ์ดีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเช่นกันนะคะรักใคร่กันดีนะคะบางคนในครอบครัวก็อาจจะรอคอยข่าวในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะ
คุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะหรือบางคนรอคลอดนะคะน้องๆก็ออกมาน่ารักนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กนำโชคนะคะถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดชชาร์ลอตนะคะนักรบควบม้าศึกนะคะบางคนนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของเงินจากต่างประเทศนะคะคุณก็จะได้ข่าวในเรื่องของเงินเข้ามาแล้วนะคะเป็นข่าวดีนะคะคุณก็จะได้เงินสักทีหรือรอคอยข่าวเงินจากต่างจังหวัดไกลๆนะคะก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์ติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะคะหรือทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือจะต้องไปดูงานต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะในเรื่องของงานนะคะก็ถือว่ามีความสำเร็จสมหวังดีนะคะในเรื่องของงานมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องงานนะคะคนรอคอยข่าวในเรื่องของงานนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาแล้วนะคะอาจจะต้องทำงานกับบริษัทต่างชาตินะคะหรือบางคนรอคอยข่าวในเรื่องของงานที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะคุณได้ไปแน่นอนนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีนะคะแต่มันเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะคะที่ผ่านมานะคะทำให้คุณท้อแท้สิ้นหวังนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะบางคนถึงกับอยากจะซิ่วนะคะแม่ขุนทองแนะนำว่าอย่าท้อแท้ไปนะคะถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะคะช่วงสิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะคะทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะทำใจให้สบายนะคะอย่าไปนอยนะคะคุณเป็นคนเก่งแต่แค่คุณเสียเซลล์แค่นั้นเองนะคะทำใจให้สบายมีสตินิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองอย่าไปซิ่วเลยนะคะเสียเวลานะคะคุณถ้าคุณมานะพยายามแม่ขุนทองการันตีว่าคุณสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาอาจจะนอยไม่มีเพื่อนหรือโฮมซิกนิดนึงนะคะมาเรียนไกลบ้านนี้ก็ได้นะคะทำใจให้แน่วแน่นะคะหาเพื่อนสนิทนะคะหาเพื่อนคุยอย่างนี้นะคะโซเชียลมันทันสมัยนะคะก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนจากโรงเรียนเก่านะคะเพื่อที่จะเอาขวัญกำลังใจอย่างนี้ก็ได้นะคะคอยคุยกันเห็นหน้ากันตลอดอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจแล้วนะคะอย่าไปคิดมากนะคะคุณสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะแม่ขุนทองการันตีเลยนะคะโปรเจกต์จบก็เช่นกันนะคะอาจจะเหนื่อยท้อแท้นะคะเสียเงินเสียทองกับโปรเจกต์ไปเยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะมีความคุ้มค่านะคะมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดกันนะคะพูดกันแรงๆนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ไปขอโทษกันซะนะคะดีกันนะคะหรือถ้าเขาไม่ยอมรับเรานะคะเราก็ถอยออกมานะคะหาเพื่อนกลุ่มใหม่คบนะคะไม่ต้องไปนอยนะคะคุณอาจจะค้นพบคนที่ดีกว่าที่คุณคบอยู่ก็ได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอาจจะคอมเมนต์กันแรงๆตักเตือนกันแรงไปนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ขอให้ทำความเข้าใจกันนะคะดีกันซะนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะไม่ว่าพี่น้องชาวไทยนะคะพี่น้องชาวไทยในต่างแดนนะคะพี่น้องชาวลาวนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลย